ฮิมาลัยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำกันก็คือการเปิด Tinder ดูนะฮะปั๊บเขาให้โอ้ยสมอะไรคนเลยมาเล่น Tinder บนฮิมาลัยวะรายการวันนี้นะฮะเราเทคสองนี่คือจุดเริ่มโดนของ EBC Trail นะฮะชื่อเมืองว่าลุกลานะครับอยู่ประมาณ 2,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับขึ้นเครื่องบินมานี่แบบเฉียดภูเขามากนะฮะแล้วก็ดูรันเวย์ครับรันเวย์นี่คือหนึ่งในสนามบินที่เขาบอกว่าอันตรายที่สุดโลกนะครับถ้าขึ้นไม่ทันก็ตกเหวเลยนะฮะจำได้นะครับว่าเมื่อ7ปีที่แล้วตรงนี้แหละที่เราเดินหยุดแล้วเหนื่อยกันแล้วผมกับพี่นางก็พูดว่าชาตินี้กูไม่กลับไปอีกแล้วนะฮะยังไงเจ็ดปีผ่านไปทำอะไรมาทำไมชวนมาทำไมโอเคเลยฮะวันนี้เป็นวันแรกก็เหมือนเป็นแบบวันวอร์มอัพอะไรเงี้ยเดินแค่ประมาณ4ชั่วโมงอะไรก็จบละวอร์มอัพนิดนึงนี่เราก็มาถึงที่พักคืนแรกของเรานะฮะชื่อว่าหมู่บ้านพักดิ้งนะฮะไต่ระดับลงมาประมาณ200เมตรอะไรเงี้ยวันแรกที่ถือว่าสบายมากนะครับมีร้านน้ำมีร้านอาหารมีโรงแรมตลอดทางเป้คนเนปาลหนักโคตรนะเซนมาลองมาลอง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 ยกหน่อยไม่ได้ไม่ไหวไม่มีแรงลองลองลองร่างพักขอลองหน่อยนะไม่ได้ฮะที่ไม่ไหวนี่นี่ให้ดูอะไรสักอย่างรอบที่แล้วนะฮะเราเดินกันไปนะฮะเราเหนื่อยมากนะครับเดินประมาณ3วันจากตรงนี้นะครับเราไปถึงตรงนี้นะฮะแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วทางที่เหลือจากรอบนี้นะฮะคือรอบที่แล้วเราภูมิใจมากไงว่าแบบไปถึงแล้วไงนำเชเด็กมากเออโคตรเด็กเลยเนาะเอเวอเรสต์เบสแคมป์นี่ขาไปกับขากลับขาละ65กิโลเมตรนะฮะรวมเป็น130กิโลนะครับอย่างที่เห็นไม่ได้ใช้กันแค่คนนะครับทั้งม้านะฮะทั้งล่อทั้งวัวทั้งจามารีอะไรเดินกันเต็มไปหมดเลยคือกองถ่ายเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างพอเริ่มถ่ายปุ๊บจะเนอทุกคนจริงแล้วเออเนอให้เป็นถ้าเนอไม่เป็นนะกลับบ้านไปวัดอะไรนะครับอันนี้วัดออกซิเจนออกซิเจนในเลือดเหรอครับครับตัวเลขที่ออกคือออกซิเจนในเส้นเลือด 97% ถือว่าดีครับแล้วถ้าระดับไหนถึงจะเริ่มแบบว่าไม่โอเคแล้วครับโอเคก็คือประมาณ60ครับโอเคนะเซนเคยทำอาชีพอะไรบ้างเลี้ยงเป็ดช้างคาซี่ทาบขนมค่ายปลอดร้างเด็กเติบก็เป็นโอ้โหคนสู้ชีวิตแล้วชอบอาชีพอะไรสุดตอนนี้แล้วก็อาชีพนี้แหละตะกองทึ่งเร็วน้ำเชน้ำเชทึ่งเร็วความสูง 3,410 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพี่กางเกงเฮลิกากิเล่เออเท่านี้ของขายโอดิคิดนะเนี่ยฮะแบรนด์ดังๆมาเพียบนะฮะถามว่าเจ้าของแบรนด์รู้ไหมไม่รู้นี่นี่ของฝากจากแถวนี้นะฮะผ้าขนจามารีฮีฮีเราถ้าใครอยากอุ่นอันนี้หมวกแย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 กWe'll be right back.
นี่นะครับทิปของเรามีหมอมาคนหนึ่งนะฮะชื่อหมอบอลนะครับแต่หมอบอลไม่ยอมอาบน้ำมา3วันนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อฮะเป็นหมอกระเด็นนายแพทย์กระเด็นอยู่ใกล้ไม่ได้นี่เรามาฮิมาลัยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำกันก็คือการเปิดทินเดอร์ดูนะฮะอ่ะเป็นไงบ้างเจอใครใครก็ไม่รู้อยู่เซนจอนโอ้ยกี่กิโลกี่กิโล3กิโลโอ้ยปั๊บเขาให้โอ้ยสมอะไรคนเลยมาเล่น Tinder บนทีมอะไรวะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่เดินเรื่อยๆแล้วมันก็ถึงนะนี่เราอยู่ที่ความสูง 3,700 เมตรนะฮะอย่างที่เห็นขึ้นมาบนเมฆเรียบร้อยครับรอบตัวขาวโพลนไปหมดเลยฮะถึงละเต็งโปเช่สำนักสงฆ์ที่อยู่เหนือเมฆอะถึงแล้วห้องนอนของเราหน้าตาประมาณนี้นะฮะมีแต่เตียงแล้วก็มีหน้าเทนตื่นกันปะแล้วก็โรงแรมแถวนี้นะฮะถ้าจะอาบน้ำก็ต้องเสียตังค์ถ้าจะชาร์จไฟก็ต้องเสียตังค์นะครับแล้วยิ่งสูงทุกอย่างจะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นโค้กเนี่ยตอนนี้ประมาณขวดละร้อยกว่าบาทแล้วนะฮะน้ำเปล่าอยู่ประมาณขวดละ60-70บาทนะครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนู้นก็จะยิ่งแพงกว่านี้นะฮะหลายคนเริ่มแย่แล้วนาเทนดูสีหน้าอย่างกับผีดิบซอมบี้ทั้งคืนเลยทั้งคืนคือมันหายใจไม่ค่อยออกเหรอหายใจออกแต่มันมึนหัวอ๋อมันไม่สดชื่นเลยคือรู้สึกได้เลยฮะใช่ชิวๆตอบอีกทีอาการเป็นไงครับวันนี้ปวดหัวพี่วันนี้จะขึ้นไปเกิน 4,000 เมตรละซึ่งเป็นโอกาสจะเป็นโรคแพ้ความสูงก็เยอะขึ้นมากในความสูงเกิน 4,000 เมตรทีมงานของเราคนนึงเริ่มมีปัญหาหนักแล้วนะครับผมคุณออฟของเราอาการเริ่มไม่ดีหัวใจขึ้นไป130ครั้งต่อนาทีตอนนี้เป็นไงบ้างเบลอไปหมดเลยเหรอเหนื่อยเหนื่อยตลอดเลยฮะคือถ้าออฟไม่ดีขึ้นนี่เดี๋ยวต้องยังไงดีครับต้องลงไปข้างล่างครับลงไปสมทบกับ2คนที่ตามมาครับเป็นการทําแอคไคลเมทเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงไปข้างล่างเมื่ออาการดีขึ้นก็ให้กลับขึ้นมาครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอกันทุกกลุ่มครับในแต่ละกลุ่มย่อมมีผู้ป่วยเสมอนะฮะโชคไม่ดีเท่าไหร่ฮะสรุปสถานการณ์วันนี้นะฮะเราเทคตัวสรุปวันนี้นะฮะคณะของเราก็เดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้นะครับปล่อยไปอีกแป๊บนึงอาจจะตายก็เลยตัดสินใจหยุดพักกันที่หมู่บ้านกลางทางก่อนนะครับตอนแรกเราจะไปที่ที่ชื่อว่าดิงโปเช่นะฮะตอนนี้มาพักที่ที่ชื่อว่าพังโปเช่แทนนะครับผมพังแน่นี่คือทำอะไรนะวัดหมุนเหรออันนี้วัดว่าปกติแล้วถ้าเราสมองบวมเนี่ยสมองมันจะไปกดในส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหนึ่งที่จะกดได้ก็คือว่าส่วนของสมองน้อยสมองน้อยจะมีหน้าที่ในเรื่องของการทรงตัวเนี่ยสมองน้อยอยู่เนี่ยใหญ่ถ้าสมมติว่าสมองบวมจะเริ่มกดสมองน้อยจะมีความผิดปกติในเรื่องของการแบบเดินอาจจะเดินเซได้การทำหน้าที่ได้อย่างเงี้ยคือสามารถพินพอยได้ถือว่าโอเคเต้โอเครอดเร็ววันที่6แล้วนะเราก็ยิ่งเข้าใกล้พวกยักษ์ใหญ่ที่ความสูงเกิน 8,000 เมตรไปเรื่อยๆเห็นยอดรถเซ่นะครับผมคือยอดนี้ชัดเจนเลยนะเลยรถเซ่ไปเนี่ยก็ถึงเอเวอเรสต์แล้วนะครับผมคนมันจะไปอยู่บนนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะเมืองดิงโปเช่นะฮะ
อยู่ที่ความสูง 4,300 เมตรเรามาถึงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราพักกลางทางไปเหมือนแบบหันการเดินทางเป็น2วันอย่างเงี้ยตายยังเครียดเหยียบขาตายไม่ไหวแล้วเกือกก็ไม่ทอดอุบาทเอาเลือดลงหัวกันโมนิ่งอึนมากเลยปุยตีกันในหัวเลย2คนเมื่อคืนมึงว่ามึงกลับเถอะมึงพ้อยแล้วแล้วอีกคนว่าไงคนเฮ้ยมึงต้องสู้นะเว้ยโอ้ยไม่มาถึงขั้นนี้แล้วนะเอ้ยกลับเถอะกลับเถอะวันนี้เราจะปีนขึ้นไปที่ 4,900 ฮะเฉียดเฉียด 5,000 ละอากาศเบาบางมากขึ้นทุกทีนะครับบางคนก็เริ่มคิดท้อแล้วอยากกลับไม่อยากไปต่อแล้วแต่ความคิดพวกนั้นตอนนี้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะว่าให้กลับเราก็ต้องเดินกลับมันก็เหนื่อยอยู่ดีสู้เหนื่อยแล้วเดินไปข้างหน้าไปให้ถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ดีกว่าทีมที่เหลือตามหลังอยู่ประมาณ1ชั่วโมงไกด์วิ่งมาบอกว่ามี2คนที่ไม่น่าจะได้ไปต่อเออคือออฟกับพีชเพราะไปความสูงไอ้ยาซึ่ง2คนนี้อาจจะต้องลงที่พักข้างหน้าไกด์จะบอกทีว่าจะยังไงใจถ้าไม่ออกนะข้ามบนยอดเขาตรง 4,800 เมตรขึ้นมานะครับก็จะเจอลานข้างหลังตรงนั้นซึ่งเมื่อกี้ไปเดินดูสถูปพวกนี้เป็นสุสานนะครับเป็นอนุสรณ์สถานให้กับคนหลายๆคนที่มาปีนยอดเขาไม่ว่าจะเป็นยอดเอเวอเรสต์หรือว่ายอดอื่นๆในบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนเทือกเขานะครับนะมีหลายเชื้อชาติหลายภาษามากเลยตั้งแต่จีนเกาหลีนะฮะรัสเซียแล้วก็ชาวยุโรปอีกหลายชาติเลยนะฮะเราสังเกตดูว่าทุกบ่ายจะมีเนี่ยแหละครับก้อนหมอกซึ่งหนาแน่นมากแล้วเคลื่อนที่เร็วมากเกิดขึ้นทุกบ่ายครับเดี๋ยวสักพักแสงอาทิตย์ก็จะโดนปิดไปแล้วก็มองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยให้ฟิลรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นแบบลมหายใจของภูเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหมดแรงแล้วสุดแล้วถึงแล้วเป้าหมายในวันนี้หมู่บ้านโลบูเช่นะครับความสูงเกิน 5,000 เมตรขึ้นมาแล้วครับเช้านี้ในเช้าวันที่8วันนี้ถึงจะสุดยอดเหลือแค่6กิโลเท่านั้นแต่ได้ข่าวเป็น6กิโลที่วิบากมากคนนี้หลังจากป่วยมาหลายวันตอนนี้อาการดีขึ้นดีขึ้นครับส่วนคนนี้เมื่อวานดูย่ำแย่วันนี้เป็นยังไงฮะสวยขึ้นมาเฮ้ยกูปิดกล้องดีกว่าครับลบ11เริ่มปวดหัวเป็นไข้หน่อยๆแล้วนะฮะหายใจลำบากมากนะอีก4กิโลจะถึงเบสแคมป์แล้วโอ้ยสุดยอดเลยดีใจไหมสุดๆเลยไปถึงจะทำอะไรจะเอาไอ้นั้นจิ้มนิ้วใช่ไหมนิ้วใช่ใช่เฮ้ยมาทำไมวันนี้กลับไปไปไปคนไหนเหนื่อยจนสติไปแล้วนะบ้าแล้วเมื่อวานตอน 4,000 เมตรยังโอเคนะฮะพอมา 5,000 นี่หอบแบบหอบจริงๆอ่ะไอ้ทานน้ำแข็งเนี่ยนะฮะก็คือหิมะซึ่งไม่ละลายนะครับในช่วงหน้าร้อนก็โดนหิมะใหม่ที่มาจากฤดูใหม่ในปีต่อมาอัดทับขึ้นมาจากข้างบนนะฮะจนอัดแน่นกลายเป็นน้ำแข็งครับแล้วก็เคลื่อนที่เรื่อยๆลงมาตามยอดเขานะฮะแล้วก็
ไปตามแอ่งเขาล่องเขากันไปแล้วการมานั่งดูยอดเขาแห่งนี้นะฮะเห็นตั้งแต่ตรงสูงสุดมาจนถึงไอ้ฐานน้ำแข็งที่ข้างล่างเนี่ยเราเห็นกระบวนการนี้ชัดเจนมากนะฮะนี่คือเอเวอเรสต์ยังวะไม่รู้ผมเดาว่าไอ้ลูกนั้นมันไกลๆนู่นอะเราค่อยถามคนแถวนี้เอาเลยไม่รู้ว่าคนจะถ่ายรูปกับลูกไหนนะความสูง 5,165 เมตรระยะเดินก็3กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นของเราที่ลุกลานะครับเราเดินมาถึงนี่ถึงตรงนี้แล้วจุดหมายของเราอยู่แค่ตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทำกันได้นะสูงไกด์เขาบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิครับประมาณมีนาเมษาอะไรเงี้ยจะมีเต็นท์กางอยู่แถวนี้เพียบเลยนะฮะเพื่อเตรียมตัวที่จะปีนยอดเอเวอเรสต์นะครับผมอย่างตอนที่พวกเรามานี่เป็นช่วงหน้าหนาวปีนไม่ไหวนะฮะเริ่มปีนจากตรงนี้ครับครับกุมโบไอฟลอร์ครับครับผมตรงนี้อันตรายมากเพราะเป็นช่องน้ำแข็งที่ไม่มั่นคงครับมีคนตกไปตายเยอะมากครับด่านแรกเลยเนี่ยนะใช่ครับด่านแรกเนี่ยมาตรงนี้เห็นเอเวอเรสต์อีกนิดนึงแล้วนะฮะยอดมันดูนุ้ยมากเลยเล็กกว่าที่คิดนิดเดียวเองเพราะมันไกลมากนะเหนื่อยจริงวุ้ยกว่าจะได้เจอป้ายเหลืองๆนั้นเขียนว่าเอเวอเรสต์เบสแคมป์ถึงแล้วเหนื่อยชิบหายโอ้65กิโลแค่ความทรมาโอ้ยินดีด้วยถึงแล้วโอ้ยโอ้ยกูตายมาหลายรอบคนนี้รอดได้จากนี้คือเดินกับเส้นเดิมอีก3วันอ่ะ65กิโลเท่าเดิมสวัสดีครับถึงแล้วเว้ยอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ยเห็นแล้วเว้ยสวัสดีครับท่านชายพร้อมกันหนึ่งสองเฮ้